โอเคข้าวอบสับปะรดเนี่ยขั้นตอนแรกเราจะผัดข้าวก่อนใช่ไหมจะผัดจะทอดเลือกใช้น้ำมันคุณภาพดีๆทรานแฟตเป็นศูนย์มันร้อนแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับของข้าวอบสับปะรดเราจะนำหอมหัวใหญ่นะครับที่เราหั่นเป็นเสาที่เล็กๆอย่างนี้ลงไปผัดครับหอมหัวใหญ่ใส่แล้วทีดีใส่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็ดหอมแห้งแช่น้ำจนนุ่มแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับตามด้วยเนื้อไก่นะครับวันนี้เราเลือกใช้อกไก่นะฮะหั่นเป็นเต๋าเหมือนกันค่ะใส่เลยนะครับใส่เลยค่ะโอเคผัดให้เนื้ออกไก่ของเราสุกพอสุกพอสุกเท่านั้นใช่ไม่ต้องสุกมากเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องอบต่อ2มันจะแห้งด้วยโอเคค่ะจากนั้นครับคุณผู้ชมครับพริกฝรั่ง3สีนะครับจะได้ฮาวายและที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะสับปะรดครับโอเคลูกเกดครบละส่วนผสมของเราเป็นข้าวผัดเหมือนผัดเปรี้ยวหวานเลยทีเดียวเครื่องเยอะมากใช่เยอะจริงๆอ่ะค่ะเรียบร้อยแล้วพอทุกอย่างเข้ากันแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็จะใส่ข้าวสวยนี่แหละนะฮะที่เราหุงทิ้งไว้จะดีที่สุดคือข้ามคืนใช่นะหรือว่าถ้าไม่มีแบบไม่มีเวลาจริงๆที่จะหุงข้ามคืนไว้ลืมอย่างเงี้ยเวลาหุงก็ใส่น้ำน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงข้าวที่ได้เนี่ยนะคะก็จะแห้งร่วนขึ้นคุณผู้ชมอาจจะยังงงอยู่ว่าทำไมเรายังไม่ปรุงรสใช่ค่ะเพราะว่าเรามีตัวช่วยนะครับก็คือผงปรุงข้าวผัดนะครับแค่ซองเดียวนะฮะก็ครบทุกรสเลยที่เราเลือกใช้ผงปรุงข้าวผัดเนี่ยมันง่ายครับที่สำคัญเนี่ยผัดข้าวเนี่ยถ้าเกิดว่าแฉะก็จะไม่อร่อยครับผมทำยังไงก็ได้ให้เครื่องปรุงของเราแห้งๆยิ่งผัดจะยิ่งอร่อยเลยนิดนึงนะที่ใส่ไปโอเคเตรียมตะลิวเตรียมกระทะกันเอาไว้รายการนี้ไงพร้อมสร้างความอบอุ่นหอมขึ้นมาเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ายังไม่เสร็จสิ้นค่ะนะฮะตามชื่อเมนูของเราก็คือข้าวอบสับปะรดใช่ไหมเราจะเข้าไปอบต่อใช่เอาแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะเพื่อความหวานความหอมของสับปะรดนะที่เราใส่เข้าไปด้วยโอเคได้ค่ะสักครู่เดียวครับสับปะรดลูกสวยๆครับผมซื้อมาเสร็จแล้วผ่าครึ่งผ่าแบบนี้เนี่ยนะเราก็เอาความเนื้อออกเนื้อเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเอามาใส่ในนี้จากนั้นเราก็ใส่ข้าวเราลงไปหูใจแล้วเข้าใจเข้าใจจากนั้นก็นำซอยนะฮะใช่คุณผู้ชมอาจจะงงเจ้ว่าเราเอาฟลอยเข้าไปแล้วเราเข้าเตาไมโครเวฟได้ยังไงเราเลือกไมโครเวฟโหมดที่มีโหมดกริลที่มีระบบกริลก็สามารถเอาฟลอยเข้าไปได้แต่ถ้าไมโครเวฟที่บ้านคุณผู้ชมไม่มีระบบกริลเป็นเตาอบแทนเตาอบแต่ถ้าไม่มีเตาอบมีแต่ไมโครเวฟก็หาอะไรปิดฝาเขาซะหน่อยที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้แล้วก็เข้าไมโครเวฟครับผมโอเคเรานำผลสับปะรดนะฮะของเราเข้าไปในเตานำเข้าเตาไมโครเวฟครับเลือกระบบกริลนะฮะนานประมาณ5นาทีครับแล้วก็สตาร์ทเลยสักครู่เดียวครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำข้าวอบสับปะรดของเราออกจากเตาไมโครเวฟครับจะระอุนะได้โอเคน่าทานมากๆคิดดี้แล้วเราจะมีพาสลีย์ช่อเล็กๆวางข้างในได้ไหมเอาไหมเอาไหมเอาจ้ะเอาจ้ะโอเคอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเมนูแรกของเราในวันนี้นะครับข้าวอบสับปะรดครับรายการอาหารอร่อยรูปแบบใหม่ยิ่งสักแฟมิลี่ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเป
ปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com